มาเข่าขอที่3ามใหญ่การจัดตั้งการปกครองเล่าของสกินาสยามในการจัดตั้งการปกครองเล่าของสกินาสยามนี่แมนแบ่งออกเป็นอยูสาระยะดดวยกันระยะที่หึ่งแต่ปีพันแยสเกหาปีพันแร้อยาระยะที่สองมนปีพันแและระยะที่สามนปีพันแซึ่งระยะที่หนนี่ นนในปีพันปรอยสิเก้าปีพันแปรอยแปดสิบเก้านี่ถือได้ว่าสกินาสยามได้จัดเอาล่านสร้างเป็นเมืองขืนโดยกงแม้กว่าจากที่ล่านสร้างเคยเป็นเมืองสวยเมนจัดมาเป็นเมืองขืนโดยกองในนั้นได้มีการลบล้างกุงจักการปกครองเกา่าและมีการสร้างตังการปกครองใหม่ขืนมีการสืบตอ่อดำเนินแผนการ พันแยกล้านสร้างคือเหตุให้เวียงจันทร์เป็นเมืองห้างบังขับบรรดาหัวเมืองต่างๆที่เคยขืนกับเวียงจันทร์ไปขืนกับบางกอกโดยกงมันก็ลดทานะของหลวงพะวงลงจากที่หลวงพะวงเคยเป็นเมืองสวยเหล็กมาเป็นเมืองขืนโดยกงหมายก็มาจากที่เคยเป็นเมืองสวยที่มีกษัตริย์ปกครองเวลานี้สยามได้เอาทุกเมืองของล้านสร้างไปขืนกับบางกอกโดยกางโดยเฮาบมมีกษัตริย์ปกครอง ในนั้นได้มีการดําเนินการปราบปรามจับกลุ่มเก็บเกณฑ์กวดต้อนเอาคนล่าไปที่บางกอกจะเห็นได้ว่าในเวลานี้ยุกนี้คนเล่าถือก,กวนต้อนไปบางกอกอย่างล้วงไหลในยานี้การปกครองรยานที่หนึ่งนี้ได้มีการจัดการปกครองเล่าหลันสร้างแบ่งเป็นอยู่3เขตปกครองใหญ่ดดวยกันซึ่งมีหัวเมืองเล่าทั้งฝ่ายตะวิน ออกเสียงเนือที่มีศูนย์กลางอยู่น้องไขยมีหัวเมืองเหล้าไฟตะเป็นออกมีศูนกลางอยู่จำปัสซักและหัวเมืองเล่าไฟเนือมีศูนย์กลางอยู่หลวงหัวบวางแต่ว่าทั้งสามหัวเมืองหั้นทั้งสามเขตนี่แมนมีขาหลวงสยามประจําอยู่เลยกับปกครองโดยกงอันในแม้นในยาที่หนึ่งวนในยาที่สองเห็นไห้ว่าแต่มีการปรับปรุงการปกครอง ในเล่าขึ้นใหมนิญานีในยญาที่สองนี่ด้แบ่งการปกครองเล่าวอกเป็นอยู่สี่กองใหญ่คือมีหัวเมืองฝ่ายตะวันออกมีอยู่37หัวเมืองในนั้นมีเมืองเอกอยู่11ทหัวเมืองและเมืองทัดจากเมืองเอกคือเมืองโทเมืองตีเมืองจัตวาอยู่สอยู่สหกหัวเมืองมีศูนย์กลางอยู่จัมปาซักหัวเมืองเล่าฝ่ายตะวันออกเสียงเหนือมีทั้งหมดอยู่41หัวเมืองในนั้น มีเมืองเอก12หัวเมืองและเมืองทัดลงมาแมนเส้าเก่าหัวเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่อุบลราชธานีหัวเมืองเล่าไฟเนือมีหา12หัวเมืองในนั้นมีเมืองเอก16และเมืองทัดจากเมืองเอกแมน36หัวเมืองมีศูนย์กลางอยู่น้องคายและหัวเมืองที่4แมนหัวเมืองไฟกลางมีอยู่1 5หหัวเมืองมีเมืองเอกอยู่3และเมือง โเมืองตีจัตวาอยู่12ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่นครราชสีมาต่อมาเมนการปรปับปรุงการปกครองขึ้นใหม่ของเซนทัญญสยามคือริยาที่3ในปี1 8 9 1จะสังเกตเห็นได้ว่าการปรปับปรุงการปกรคองของสยามในส่วนนี้เมนปีต่อปีแม้คุณวาริยาไก่เคียงกันเนื่องจากว่าในเวลานี้การปกครองของสยามอยู่เเล่าหลานสร้างเมน ลืมปกครองยากเนาะดังนั้นในวิญญาที่3มในปีพันแปดอกิเนีสยามได้แบ่งเขตปกครองออกเป็นยูซีเขตใหญ่ในนั้นมีหัวเมืองเล่าเกา่าหัวเมืองเล่าเก้านี่เมนโฮมเอาหัวเมืองไฟตะเวนออกกับตะเวนออกเสียงเนื้อโฮมเขากันโดยมีอยูเจ็ดสิบแปดหัวเมืองในนั้นมีเมืองเอกอยูเส้าสามหัวเมืองและกเมืองที่ขึ้นกบเมืองเอกเมนหาสิมหาหัวเมืองและมีศูนย์กลางด้วยมี สำนักงานราชการยูทีอุบลราชธานี 2. หัวเมืองเลาาพวนหัวเมืองนี่เป็นหัวเมืองเปลี่ยนซื้อจากหัวเมืองไฟเนื้อมาเป็นหัวเมืองเลาาพวนประกอบมีอยู่หาิประกอบมีหาิหัวเมืองมีเมืองเอกสิบหกเลเมืองที่ขึ้นก็เมืองเอกอยู่36มสิหกหัวเมืองมีศูนย์กลางอยู่น้องคายหัวเมืองเลาากลางเป็นหัวเมืองที่เปลี่ยนซื้อจาก ล่าไฟลกลางมาเป็นหัวเมืองเลาากลางประกอบมีสิมหาหัวเมืองในนั้นจะมีเมืองเอกอยู่สมและเมืองที่ขึ้นกับเมืองเอกอยู่12มีศูนย์กลางอยู่นครอัจิมาและที่4เอื่นนมาหัวเมืองเล่าภ่งขาวเป็นหัวเมืองที่เปลี่ยนซื้อจากอาณาจักรหลัานสร้างหมขาหลว,วงหัวบังมาเป็นหัวเมืองเลวาุูเขาวประกอบมีอยู่4เมืองเอกและเมืองอื่นๆที่ขึ้นกับจำนวนหนึ่งซึ่งมีศูนย์กลางอยู่หลว,วงหัวบัง นั่นหมานการจัดต่างการปกครองของสยามที่มีอยู่ในลาวเฮาซึ่งมีอยู่สามระยะดังที่กล่าวมาเด้วนั้นมาเขาวุข้อข้อที่สี่การโค,ครตรขีกุหีดของสกินาสยามต่อลาวซึ่งในการโค,ครตรขี่กุหีดของสกินาสยามต่อลาวนี้เมนจะมีอยู่สองผู้ขอย่อยเดีวยวกันอันที่หนึ่งเมนการโค,ครตรขี่กุฎีดทางด้านเศรษฐกิจสองการโคตรขี่กุหีดทางด้านสังคมวัฒน,นธรรม ในการกคดขีกุทิกาสิเฐกิตนี่เป็นการเสียสวยการเสียสวยหรือว่าการทรงสวยนี่เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของซากินาในสมัยบูฮานหมายความว่าสยามได้กําหนดการเก็บสวยโดยอิงใส่ควบอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรของแต่ละเมืองเป็นหลักเนาะหมายควา,ามว่าถ้าเมืองนั้นมีควมอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านเครื่องปลาคงดงก็จะเน้นไปทางเครืองปลาคงดง แต่ว่าถาเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเงินคำก็จะให้เก็บส่วยแบบเงินคำการเชื่อ่วยทีสยามแต่มีการบันทึกมีการกําหนดอยู่ลาวหลานสร้างนี่มีเถึงอยู่สิบสนิทและมีการกําหนดให้แต่ละเมืองให้เสียส่วยอย่างตามบอเหตุรุษหาสนิทด้วยกันน่เมนตาตารางการเสียส่วยของเศร้าหลานสร้างให้สัญญาสยามในแต่ละปี ในนั้นจะสังเกตเห็นว่าดำรับที่1นึ่เมนภาซีหัวคนหมายความว่าภาษีหัวคนนีซีเซสแมนซบาทต่อคนต่อปีบาทแมนหัวหน่วยเงินของหลันสร้างในสมัยบูฮานนอกนั้นยังมีรับที่2องเมนคำผงมีอยู่สองสลึงรับที่3ามเมนหมากแนง12กิโลคัง12กิโลปาน30กิโลผ่าขาว4.6ผืน ขีเพิ่ง2.4ืผืนเนไม้6 6กิโลง่าสร้างไม่ซักเลนอื่นจะสังเกตเห็นว่าในซิปดําดับนี้สยามได้กําหนวดว่าให้เสียสวยบบให้รุดหาหายางในแมนตตาล่างที่สยามกําหนวดว่าต้องมีการเสียสวยในหลานสร้าง จากจุดหมายเหตุทั้งหลายสการที่สามได้บอกถึงช่วยทีเซกินาสยามได้จากอาจักหล่านสร้างนั่นประกอบมีอยู่สี่ประเภทใหญ่หนึ่งช่วยที่ได้จากการเก็บภาษีสินค้าเมนเก็บตามอัตราขนาดของสินค้าเมนอยู่สิบเปอร์เซ็นต์อันที่สองช่วยที่ได้จากการเก็บอากรต่างๆตัวอย่างว่าอากรไฮนาไฮละเสหาสตังอากรต้นไม้กินหมากหนึ่งต้นต่นหนึ่งบาทอากกรประกอบมาสิบ มั่ค้าในยุคนั้นในสมัยที่เฮาตุกเป็นผู้ม,มังขึ้นของสยามนั้นการปลูกต้นไม้กินมากก็มีการเสียสวยต้นละ1บาท 3. แมเนจากการปรับไม้คดีต่างๆและคดีที่คนเล่ากระทําผิดต,ต่อกฎหมายและคําสั่งของสกนันสยามและรูปแบบที่แม่เนส่วยที่ได้จากการเก็บภาษีต่างๆเช่นภาษีหัวคนภาษีผลผลิตภาษีแห่ถาและภาษีอื่นๆ ดังนั้นไอเมนลักฐานทีอย่างยืนว่าผูปแบบในการเสียสวยในหลักสก,การที่สามนีเมนตารางที่แบง่งผลประโยชน์จากไซนาสยามไมโครว,ว่าข้อมูลจากไซนาสยามที่มีการแบง่งผลประโยชน์จากการได้สวยของหลานสร้างในปีพันแปดหลอสามสิบเอ็ดในหลักสก,การที่สามสนิทของสวยเมน้องสวยเป็นเงินแนนั้นได้มอบได้ พระราชวาังหลวงของสัญาแมน39มสิงเก่าสังเตำลึงกับ1นึงบาทและมอบแด่พระราชวังบวรบแมนร้อยหกสังเก่ตตำลึงกับ3บาทในดัศการที่4ในปี1 8 5 1การเสียสวยแมนเสีย,ส,ยสวยเป็นคำในนั้นได้มีการมอบแด่พระบรมมหาราชวังแมน3 1สัง1 1ตำลึง2บาทและ2สลึง และมอบแด่พระบรมสวังแมนมี6กสัง1ิบีตำลึงเลยหนึบาทอันที่2อู่แบบการคดคีย์หกิจิููแบบที่2นอกจากการเสียสวยแหละแมนการทรงบรรณาการลิรญญายารมิตรักินสยามได้กำหนดให้บรรดาสักินาเล่าเนาะได้ทรงเครื่องบัญัการให้แก่สยามแมนทุกๆ3ปีแต่ว่ามาถึงปีพันแเป็นต้นมา สยามได้กำหนดให้ทรงเครื่องบรรณาการทุกๆปีแม้ถึงว่าปีละครั้งนีแมนตารางทีซกินาเลาส์ทรงเครื่องบรรณาการห้แก่สยนาสยามแน่น้มน,น,นมีต้นไม้ข้าหนึ่งต้นต้นไม้เงินหนึ่งต้นมีคังมีย่านมีคำผงจะเห็นได้ว่าเมนตารางทีทีทรงทรงห้ต่อมายังมีคำพวนคำพวนนี่มีลักษณะเป็นเส้นเนาะ เป็นเสขข้นไข่คือกับเส้นเสื้อมีดาบดาบนี่แมนมีอยู่หอยเล่มมีเสียมหอยเล่มเนาะมีสมุดเสียงมีเงินพ้วนมีจัม,มารีเนอะแมนบรรดาเครื่องมนาการที่ทรงแหกแกซึ่งน้าสยามนอกจากนั้นยังมีสิงคองอีกหลายรายการที่มาถวายเ้นมีมาผูที่มาผูตนสีนาสีสูงอยู่1อยหกสิบสาซนติเมตร มีลาผูที่ตอนอยู่ซีโตมีผ่าเจียมมีผ่าพุม่มมีเหือมีหมาที่พึกแอบแล้วอยู่สองโตดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องมนาการต่างๆนี่เมนมีการบันทึกในการสวยระวางล้านสร้างกับสังินาสยามที่ล้านสร้างตรงในทรงใ,รงให้สัินาสยามในแต่ละปีนอกจากการคดคียวกุฏิทั้งด้านเศรษฐกิจแล้ว สยามยังมีการกดขี่ขู่ที่ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมคือสยามได้มีการขู่ที่เออินว่าทั้งด้านจิตใจของคนลาวด้วยน,นโยบายซักเลขคือบังคับให้คนลาวนี่กลายเป็นเมืองสวยยางทาวนหมม้ความาในการซักเลขนี่เมนซักเพื่อให้คนลาวเป็นข่อยขามาใสใ่แก่พวกเขาสังในสยามได้มีน,นโยบายในการ ดับมอดแลการทำลายหีดขคองเพ็นีอันดีงามของปัฒนธรรมเ่าโดยการออกกฎหมายบังคับบอให้คนเ่าเป่าแคนหมายความว่าแคนเมนสัญลักษณ์หนึ่งที่สําคัญของคนเา่าเวลาเป่าแค้นเมนแสดงถึงความบ่นซืนความอ่อนส้อยดังนั้นเมื่อมีการเป่าแคนจะมีการเต่าห้มความสามัคคีเต่าห้มกันดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นกฎหมายออกคือในยานานเมนห้ามให้คนเ่าเป่าแคนถือว่า เป็นกฎหมายที่ให้มนุษยธรรมสำหรับคนเล่าที่สยามกระทำต่อคนเล่าซึ่งนั้นยบายตัวนี้นกฎหมายตัวนี้ได้ประกาศใส่ในปีพันแปดหกสิบห้าเห็นได้ว่าเป็นหูการหนึ่งที่สยามกระทำต่อคนเล่าเพื่อให้เล่านี้เป็นเมืองขึ้นตลอดไปสรุปแล้ว การจะต่างการปกครองของสังสญญาสยามอยู่ในดินแดนเล่าและการหูบการกดขี่กุฎีที่ให้มนุษยธรรมแมนเพื่อสืบหักษาอนาเขตที่เป็นปอาไม้ของพวกเขาให้ยืนยงแต่ถึงอย่งางใดก็ตามเงินไขทั้งด้านกำลังและการกระหายลาเมืองขื้นของนักลาเมืองขื้นยูเอ,อรปสูงกลัวจิงเกนไห่ควบวังที่จะครอบครองดินแดนเล่าทั้งสองฝากฟังเมน้ำคลองของพวกสัญาสยาม ถึกพังทลายลงในปีคศ1813